ขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เรานำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะกรณีที่มีกลุ่มวัยรุ่นปาระเบิดใส่หน้าสน.ห้วยขวางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันที่23เมษายนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงนะคะว่าสามารถจับกุมตัวกลุ่มวัยรุ่นได้แล้วค่ะก็ยอมรับสารภาพบอกว่าที่ทำไปเพราะว่าความคึกขนองเพราะว่าโมโหที่เพื่อนเนี่ยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับในช่วงสงกรานต์ค่ะเมื่อคืนนี้พลตำรวจโทสานิชมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงการพร้อมกับฝ่ายสืบสวนบช.น.และสน.ห้วยขวางถึงการจับกุมคนร้ายทั้ง3คนคือนายเอกชัยหรือว่าแก๊ปวงหาจักอายุ20ปีคนนี้เป็นคนโยนระเบิดคนที่2นายทศพลหรือต้าสิงห์ลาอายุ27ปีเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์และคนที่3นายณัฐพงษ์หรือโจวงสว่างอายุ21ปีทั้งหมดนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลข้อหาร่วมกันมีวัตถุระเบิดและทำให้เกิดระเบิดจับกุมได้พร้อมกับของกลางค่ะและเสื้อกางเกงในวันก่อเหตุพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda รุ่น MSX 125สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและระเบิดปิงปองอีก20ลูกค่ะคือจากการสอบสวนทั้งหมดคุณผู้ชมให้การรับสารภาพนะคะว่าทำไปด้วยความคึกขนองเนื่องจากนายณัฐพงษ์ถูกตำรวจสน.ห้วยขวางจับกุมได้ข้อหาเมาแล้วขับในวันสงกรานต์ค่ะก่อนจะก่อเหตุดื่มสุราจนมึนเมานำวัตถุระเบิดที่ทำขึ้นมาเองแล้วก็ชักชวนเพื่อนนะคะไปปาระเบิดฝั่งของตำรวจนะคะพลตำรวจโทสานิชก็บอกเลยค่ะว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายนี้ให้การยอมรับสารภาพตลอดทั้งข้อกล่าวหาซึ่งนายเอกชัยทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบระเบิดและก็เป็นคนโยนระเบิดด้วยชักชวนเพื่อนมาร่วมก่อเหตุตอนนี้ตำรวจนะคะก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปด้วยค่ะมูลเหตุจูงใจทำไมต้องมาก่อเหตุที่หน้าคือมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างอาจจะคึกขนองหรืออาจจะผัดพลั้งพูดง่ายถือมาแล้วก็หล่นลงโยนอย่างบางทีเมามายอะไรเนี่ยนะหรือเปล่า มันก็มีมูลเหตุหลายอย่างหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เจ้าหน้าที่ไปจับนู่นจับนี่จับนั่นอะไรนะที่คนที่กระทำผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องพิสูจน์ทราบในแต่ละประเด็นก็สารภาพนะคะว่าที่ทำไปก็เพราะว่าความคึกขนองนะคะรวมไปถึงจากเรื่องของการเมาสุรานี่แหละค่ะ